มาแล้วครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับกูหยุดเพลงก่อนให้ชิบหายสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับวันเบาๆของบอสเองอีกแล้วนะฮะบอสไหนอ่ะบอสไหนล่ะครับไม่คุ้นเลยบอสไหนไม่คุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าบอสคนไหนนะฮะเชิญเลยครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงใกล้สอบใกล้สอบปลายภาคนะครับมีนิสิตภาคคอมอยู่ท่านหนึ่งนะฮะต้องบอกตรงๆว่าผมเข้าใจเขานะคือนิสิตภาคคอมไงเขาจะไม่เก่งไบโอนะฮะเขาจะไม่เก่งไบโอแล้วแต่ละเขาก็ต้องพยายามให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความพยายามของเขาครับผม คือผมก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าเขาจะถอดเสื้อติวทำไมนะฮะติวไบโอร้อนครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่เรื่องอะไรกันครับเรียนไปทำไมไหนคือเรียนไปทำไมโหเขาเปิดแบ็กบอร์ดด้วยก็ทำไม่ไกลสอบเขาก็จะไม่มีการเปิดแบ็กบอร์ดใช่ไหมอะไรนะฮะไซเล่มคืออะไรครับไซเล่มเอาไว้ทำอะไรครับบอสไซเล่มคืออะไรเรียนไปทำไมไอ้ปัญหาอะไรขึ้นมาไอ้เหี้ยมันมีสรุปไซเล่มทำอะไรครับไซเล่มลำเลียงน้ำและแร่ธาตุถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับถูกครับถูกต้องนะฮะตบมือดิตบมือพบกับคำถามที่สองครับคำถามที่สองถามว่าอะไรดีถามว่าอะไรดีครับ4M มีหน้าที่อะไรครับ 4M ลำเลียงอาหารครับถูกไหมครับท่านอาจารย์ครับถูกครับถูกต้องครับผมผมว่า A นี่ไม่ช้าผมว่าคำถามดีแม่งแบบถามความรู้สึกติวเตอร์ไอ้เหี้ยมึงไปถามเด็กป.4เขาเรียนสอบปช.ของว่ามึงเออถามความรู้สึกติวเตอร์ติวเตอร์คิดว่าไงครับเชี่ยนมาสอนเด็กวันนี้อีกไอ้เหี้ยเด็กวันนี้แม่งยังดูฉลาดกว่าเดี๋ยววันนี้ไปสอนตอน5โมงเย็นที่สยามกิจอ่ะไอ้เหี้ยผมถามติวเตอร์นิดนึงคุณจะถอดเสื้อทำไมครับผมร้อนอยู่ใกล้มันมีออสลักสีโอเคก็ต้องเอาใจช่วยเขาต่อไปนะฮะยังไงก็ขอให้น้องบอสโชคดีครับผมสุดท้ายแล้วน้องบอสมีอะไรฝากติวเตอร์ไหมเรียนไปทำไม